สวัสดีครับมาว่ากันต่อนะฮะสำหรับศึก Chaos Online ผม Alpha Tournament by Silk Series นะครับผมของรางวัล Gaming Gear สนับสนุนโดย Silk Series ผมส่วนรางวัลนะฮะสนับสนุนโดย Page Silver Game นั่นเองครับนี่เป็นแค่ช่วง Alpha เท่านั้นนะผมยังสนับสนุนเงินรางวัลรวมนี่ 20,000 บาทเลยทีเดียวครับผมขณะนี้เป็นการประทะกันระหว่างทีมนะครับ RY ครับ by Shooter ผมกับทีม VVV นั่นเองครับขอบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ VV ตอนนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่นักนะผมเนื่องจากว่าพ่ายให้กับAY by Shooter ไปในเกมแรกนั่นเองครับผมมาตัดสินกันด้วยในเกมที่2ครับคิดว่าจะย้ำแค้นอีกครั้งนึงแล้วผ่านเข้าสู่รอบชิงได้เลยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะตีเสมอ 1-1 แล้วไปสู้กันด้วยในเกมที่3นะครับอันนี้อยู่ในช่วงของการจัดเลนนะครับVVV นี่อยู่ฝั่ง Immortal Legend นะครับผม RY by Shooter อยู่ฝั่ง Divine Union นั่นเองครับอ่ะพูดกันง่ายๆก็คือ RY by Shooter Esport อยู่ฝั่งสีเขียวสีแดงนี่ก็คือทีม VVV นั่นเองนะโอเคครับเกมเริ่มแล้วนะฮะตรงกลางครับเซฟิน่าเนี่ยเหมือนเดิมเจอกับฟอร์คู่กันกับฟอร์ผมเจอแคนเซลแล้วก็เฮอร์ซูน่านะครับส่วนด้านบนนะครับเบอร์ซิบุสกับผมกับซาทายนะครับเจอกาโตกาชานะครับผมโซโล่เดียวอยู่แล้วด้านล่างครับแคนเซลฮะแล้วในส่วนคาซาร์ดผมเดี๋ยวอย่างนี้ก็คือเมดูซ่านั่นเองนะยังคงเป็นฮีโร่ทีเด็ดของแต่ละทีมครับมาดูซิว่าใครจะคมกว่าใครนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังศูนย์ศูนย์อยู่เลยครับผมก็หาจังหวะแล้วก็ฟาร์มกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะเมดูซ่าใส่สกินในส่วนของSummer Special นะครับก็เป็นสกิลเหมือนอารมณ์เหมือนชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็รูปแบบเอฟเฟคของสกิลนี่ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านเมดูซ่าสปินน่าใส่สกิลแบบสาวน้อยฮะผมแดงเนาะผมเขาบอกว่าผมไม่มีอะไรภาคสกิลนะโอเคอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่ครับอธิบายพื้นฐานตัวเกมครับปกตินี่จะมีอยู่ในโหมดติวตอรี่อยู่แล้วครับผมหรือโหมดฝึกซ้อมที่คุณเข้ามาใหม่นะฮะตรงกลางนี่ก็จะตัดไม้นะเพื่อเปิดมุมมองครับว่าใครจะเข้ามาตุยหรือเปล่านะครับตรงกลางครับโดนไปแล้วครับฟอสไล่ตามจากวันนี้ซาทายครับผมไล่ฟันนะฮะฟอสผมมาสตาร์ไปแคนเซลตามแพ็คเข้ามาอีกซาทายผมจะไหวหรือเปล่าซาทายดูเหมือนว่าจะไม่ไหวผมต้องรีบเสียวาร์ปไปแล้วนะฮะโดนรุม3ครับก็เป็น RY by Shooter Esports ครับผมเข้ามาแพ็คเกมเร็วนะฮะเป็นสบู๊ครับตอนนี้ต้องถอยกลับมาในสเต็ปหนึ่งด้านล่างครับเมดูซ่านะฮะก็ยังคงฟาร์มอยู่ครับผมเจอกับคาซาร์ดนะฮะในป่าตอนนี้ก็เป็นซาทายฟาร์มไปเรื่อยๆครับส่วนคันเซลนะฮะก็ป่าเหมือนกันครับรอที่จะตุยตรงกลางหรือเปล่าครับในขณะที่เลือดของเซฟิน่าแล้วก็ฟอสเนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งนะส่วนฮาจูน่านี่ก็ใส่สกินเป็นทางด้านคริสต์มาสนะครับผมสเปเชียลของปี2012ที่ผ่านมาคาซาร์ดผมไปฟิซซิ่งเวฟใส่ป้อมครับแล้วตอนนี้โดนสตาร์ทไปแล้วแต่เขารีบวาร์ปกลับทันทีครับก็เสียวาร์ปกันไปแล้วครับผมนะฝั่งละครั้งนะครับอาซานะเกมนี้วาร์ปนะก็จะเป็นสถานอมตะแต่ว่าถ้าอยู่โดนสถานสตันอยู่ก็ไม่สามารถกดวาร์ปได้นะวาร์ปมีคูลดาวน์5นาทีครับผมเกมนึงนี่ใช้ได้เต็มที่นะครับถ้าคุณกดวาร์ปรัวแล้วเนี่ยเฉลี่ยนี่ประมาณ 5-6 ครั้งเท่านั้นนะ
แต่ว่าแม็กซ์ล็อตนี่อยู่เต็มที่ที่อยู่ที่ประมาณ10ครั้งนะครับเพราะเกมนี้ตัดจบ50นาทีนับสกอร์บาแลกสกอร์คิวครับผมเซบีนาครับปล่อยนกอินซีครับไปโฉบส่วนฟอสครับอยู่ด้านบนสตันใส่แคนเซลครับฟอสก็ถอยออกมาครับผมเขาก็เรียกนกอินซีตามเข้าไปครับเปิดอันตีมาสำหรับเซฟีนาเดินหาเหยื่ออยู่นะครับหาเหยื่อยังไงครับเจอหรือเปล่านะครับอินซีก็โฉบไปนะฮะโฉบไปโฉบมาก็จะบินทะลุข้ามสิ่งกีดขวางไปได้ผมส่วนด้านบนครับซาทายนะโดนจัดการไปแล้วนะพร้อมทั้งแคนเซลด้วยเช่นกันแล้วตอนนี้เมดูครับโอ้โหฮะวาร์ปกลับไปนะส่วนขาซ้ายผมก็ใช้สกิลฟรีซิ่งเวฟครับไถฟอร์มด้านล่างไปเรื่อยๆครับเอาไว้ไปชูตเตอร์นะครับเก็บคิวมาได้2ตัวครับพร้อมทั้งป้อมด้วยอีก1หรือเปล่านะฮะเรียบร้อยครับด้านล่างตอนนี้ทางฝั่งกาโตกาชาก็ปาโฮลิบอลใส่ป้อมด้วยเช่นกันนะครับกดดันเบลเซบุตนะฮะเกมนี้ก็สกิลของฮีโร่นะฮะในหลายๆตัวก็จะเรียกได้ว่ามีผลกับพาวเวอร์ด้วยนะครับก็มาฟาร์มคลิปทำไม่งั้นคาซานออกทุกๆ5นาทีนะฮะในช่วงชุดแรกนี่จะเป็นนาทีที่5ครับผม50 15 20ตามลำดับไปเรื่อยๆครับนาทีที่50นี่คงไม่ต้องฝากนะผมพอตัดจบเกมไปแล้วนะเป็นเซฟูดนะฮะนี่นะฮะต่อฟาร์มคลิปทัมมิ่งเหมือนกันครับคาซานี่ดันบ้านยาวๆครับผมไม่ได้ไปแพ็กตรงกลางข่าวส่วนเทจูน่านะก็เสกอันตีมาเป็น Dance of Death นะครับผมปล่อยทางด้านนกคู่ขาวนี่มาจิกหลัวครับแล้วอยู่ดีเซฟีน่าก็ตายไปนะครับเจอจัดหนักสกิลเข้ามาฮะแล้วแคนเซลครับผมโดนสตันรัวๆจังหวะนี้เรียบร้อยครับไม่ได้ไปไหนนะฮะได้ใช้แค่อันตีเท่านั้นก็เจ็บหนักเหมือนกันครับฟอสตอนนี้ยังไม่เลเวล6เลยครับแต่ก็สตันฆ่าทางด้านเทอร์จูน่าไปได้ยังไงครับผมเมดูซ่าผมปาเวนอมใส่มาจังหวะนี้ซาทายจะไหวหรือเปล่าซาทายก็ต้องคอยมาอีกนะฮะตอนนี้ผู้ดีฟาร์มไปก็เป็นเบสบุตรนะครับผมเบสบุตรเลเวล8แล้วครับของมาเรื่อยๆครับกาโตชาผมเข้าไปสไตล์สตอมนะครับผมใส่แคนเซลแต่ท่านจะเปิดชิลมาได้แล้วตอนนี้เบสบุตรตามมาต่อครับผมทางด้านแคนเซลผมอันตีอัดทันทีครับส่วนกาโตชาผมตัดสินใจจังหวะสุดท้ายว่ากลับไม่ได้ในขณะที่ฆ่าแคนเซลไปแล้วสกอร์ตอนนี้ครับ4ต่อ2นะฮะแล้วสกอร์ของบาแลกนี่2ต่อ1ครับโอ้โหแอมปาสกิลใส่วันนี้เรียบร้อยครับแล้วอันตีโคเมทอัดเข้าไปอีกครับซาทายครับตัวแตกทันทีฮะโอ้โหมาเข้มเหลือเกินครับอาวายบายชูเตอร์นะฮะอันนี้ตีหาวเป็น6ต่อ2ครับด้วยคำว่าที่นะฮะ AOE เยอะเหลือเกินครับสำหรับทางฝั่งทีม RY Bar Shooter นะฮะทีม VV ตอนนี้ต้องแก้เกมแล้วนะครับว่าโดนโยกในทุกๆส่วนเลยครับหนักกว่าเกมแรกอีกนะฮะเกมแรกนี่ยังคู่ขี้สูสีกันมาเรื่อยๆครับผม RY Bar Shooter นี่ก็ไม่ต้องการเหนื่อยในเกมที่3นะครับก็เน้นจะปิดเกมเร็วมาเหมือนกันครับผมแล้วตอนนี้สตาร์ทใส่คาจูน่าครับว่ายังไงคาจูน่าเปิด Dance of Death มาครับไล่จิกไล่จิกกลัวจิกกลัวครับผมนะไปเรื่อยครับส่วนตรงนี้นะฮะวาร์ปกลับไปแล้วครับสำหรับแคนเซลฮะแอนเซอร์แคนเซลตอนนี้เวฟคิวไปวันนี้เรียบร้อยครับทาวเวอร์โดนถล่มไปตอนนี้อัดสกิลมาครับสตันโดนคาซาอีกด้วยสกิลเวนอมเมลซ่าปูออฟเวนโอ้โหฮะยังไงครับเมลซ่าอันตีอัดไปเลยทีกาโตชาพยายามกระเสือกระสนแล้วไล่ถ่ายออกมาแต่กาโตชาไม่น่าจะรอดครับแต่ตอนนี้สกอร์คิวผมมาเป็น4ต่อ6แล้วครับผม
ทีม PVP นี่เริ่มมาแล้วนะฮะถามว่ามีอะไรบ่อยๆนะฮะเพราะว่ามันมี V อยู่4ตัวฮะต้องพูดให้ครบเดวายมันพลังสิ่งใดชั้นล่างครับเวสบูดนะฮะยิงบ้านรัวๆครับตอนนี้เรียบร้อยครับบ้านแตกไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ถอยกลับไปนะเจาะป่าเจาะป่าเจาะป่าหาเจนซีหรือเปล่านะตรงกลางครับเซฟิน่าครับถล่มบ้านของอิมมอร์ทัลเลเจนด์ไปเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เขาน่าจะรอคลิปทัมมิ่งในนาทีที่10นะฮะของทั้ง2ทีมครับในส่วนนี้แล้วก็ส่วนด้านบนนะครับแล้วก็วาร์ปอธิบายเพิ่มเติมก็จะเข้าได้ทีละ2ครับฝั่งละ2นะคูลดาวน์30วินาทีครับเก็บไว้2สแต็กนั่นเองนะเข้ามาเดินสวนกันรัวๆครับซาทายตอนนี้ปล่อยออกมาได้ซาทายเข้าไปแลกได้ทันหรือเปล่าซาทายผมโดนโคมเม็ดอัดเข้าไปซาทายไม่รอดครับแล้วตอนนี้แคนเซลเข้ามาเตะครับผิดเหลี่ยมไปหรือเปล่าโดนโยกรัวครับนี่ฮะอาวายบายชูเตอร์ครับแต่ก็เข้าไปชนเฮลฟายครับผมฝั่งตรงข้ามด้วยเช่นกันแล้วก็เสียชีวิตไปตอนนี้เสียกันไปคนละหนึ่งตัวผมต้องไล่ล่ากันต่อเพื่อที่จะฆ่าแคนเซลครับแต่แคนเซลก็ต้องยอมเสียวาวแล้วกลับบ้านไปโดยไม่รอช้านะฮะสกอร์ตอนนี้ครับ 6-6 นะครับสำหรับบาแรกสกอร์ของการคิวครับเป็น DY ยูเนี่ยนครับนำอยู่2พอยต์เลเวลโดยรวมเป็นทางด้านอิมมอร์ทัลเลเจนด์ครับนำอยู่2พอยต์ด้วยกันด้วยสกอร์44-42และ5-7สำหรับสกอร์คิวนับจากซ้ายไปขวาผมนะซ้ายมือของผมเองนะจะเข้าวาร์มาแต่วาร์ปบล็อกนะครับตอนนี้เขาแพ็กแก๊งรวมกันนะฮะเมดูซ่าแคนเซลแล้วก็ซาทายนะครับส่วนเบสกุตแล้วโอ้โหจะถอยได้หรือเปล่าครับเซฟีน่ายังไงโดนทิ่มรัวจังหวะนี้ช็อตอัดเข้าไปผมด้วยในส่วนของบุ๊กออฟเกตเตอร์เชนไลนิ่งฮะเมดูซ่านั่นเองครับเอาบุกทางขวาต่อกันเลยทีเดียวมาดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าดีวายยูเนียนนะฮะจะรอบเข้ามาตีด้านหลังกับผมขนาดผ้าครับหรือว่าจะเข้าปะทะตรงๆนะในด้านของเซนติเนลกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้อัดตียังไม่ได้ครับผมแคนเซลแล้วโดนอัดรัวๆครับแคนเซลตอนนี้เมดูซ่าวางอัดติลงอัดเข้าไปอีกเดี๋ยวยังไงต่อครับแคนเซลจะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหโดนทาซานจัดการไปฮะแลกกันไปผมฝ่ายที่เจ็บหนักก็คือทางด้านอีโมทัลผมเสียไป3แล้วครับเหลือแค่ในส่วนของเนี่ยฮะพยายามที่จะตีเซนตีก่อนกลับบ้านนะครับเบสบูดนั่นเองครับแต่ไม่สามารถตีให้ตายได้นะฮะแล้วตอนนี้สกอร์คิวนี้ฮะเป็น10-7ครับผมดีวายยูเนียนครับมาเรื่อยๆนะฮะเมดูครับเดินดุมๆสุ่มๆเข้ามานี่เกือบเจอทางฝั่งกาโตกาชาแล้วนะครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆพี่ปุ๊กจะแซงกันไหมอารมณ์ดังก็สิ่งเม่งดึกอีกทีนี่ฮิมล์ปวนเนี่ยทันไปวันนี้ไม่โดนฮันจูน่าด้วยฮันจูน่ายังถูกตึกอยู่แต่ว่าโอ้โหโดนทุกสิ่งทุกอย่างครับโดนไปเนี่ยฮะ5-1นะครับไม่น่าจะรอดครับส่วนแคนเซลครับก็ต้องโดนรุมหรือเปล่าเนื่องจากว่าตอนนี้ดีวายูเนียนเคลื่อนที่มาแล้วครับผมทางด้านเซฟีน่าก็เห็นเหมือนกันเดินผ่านมาจากวันนี้เบสบูทครับผมคุมพื้นที่สูงไว้นะฮะแล้วก็ชาร์จพลังโจมตีด้วยเงินตอนนี้ครับผม 1,600 นะฮะก็พยายามแฮกเกมรวมไว้ครับดีวายยูเนี่ยเนี่ยฮะยืนห่างๆกันครับอิมมอร์ทัลแล้วตอนนี้เจอกันในป่าแล้วไงป่าโฮลี่บอสเข้าไปสตอมครับแต่ว่าไม่โดนเวสบูดเนื่องจากว่าเปิดแมตแอนตี้เมจิกโกชันได้ทันครับผมสาทายฮะยังคงปากต่อไป
เข้าไปยังวันนี้โดนรัวๆผมกาโตกาชายังไงฮะโอ้โหปาทอริบอสอีกแล้วเบสบูดครับจะพุ่งไปแต่ว่าไม่ทะลุครับไล่ตามต่อไปแต่ดูเหมือนว่าเซฟิน่าก็โดนเก็บไปเหมือนกันครับสำหรับโซนด้านบนนะฮะแล้วตอนนี้ตามต่อครับเบสบูดครับเบสบูดไม่มีวาร์ปแล้วเรียบร้อยครับอันตีอาจจัดเต็มกันเลยครับกาโตกาชาก็คือเมลสตอมนั่นเองครับคือนี่ก็พรูดก็ถัดชั่วโซคือรู้กี่เรื่องก็เหรอชูน่าฮะต้องรีบถอยมาก่อนนะครับโซโออาราโซอิโตะฮาเซโอฮึอัลซูคุมาเซสังีขัลลาจิกนรีฮุลลิดะแอนเซลครับได้คลิปทำมิ่งไปแล้วเนี่ยกระโตกระชาครับยังขึ้นไปหาเฮอร์ชูน่าครับผมนะครับเจอเฮอร์ชูน่าแล้วครับเจอฮุนชูน่าแล้วดราฮอลลี่บอลใส่แต่ว่าเขาก็เปิดในส่วนของแอนตี้เมจิโกชันครับผมแล้วถอยไปคุมพื้นที่สูงนะฮะแอนเซลก็รออยู่ด้านบนครับโตกาชาก็ถอยมาส่วนเบสบูดก็พุ่งมาด้านล่างเหมือนกันครับในขณะที่ตรงในส่วนนี้แอนเซลโดนจัดหนักไปแล้วซาทายตามเข้าไปอีกแล้วอันตีอัดเข้าไปผมโดนสตาร์ทรัวแอนเซลไม่รอดครับส่วนทางด้านล่างนี่ก็โดนเบสบูดจัดการไปเหมือนกันครับเซฟีน่าว่าไรเอานกโชว์เข้าไปแล้วปามุมแรงอัดเข้าไปอีกทางด้านเบสบูดนี่ผมก็พุ่งถอยไปด้านข้างครับแล้วตอนนี้ไล่ตามกันต่อครับเซฟีน่าครับโดฟินซีครับไล่โฉบกระชากหัวยังไงจะไล่ตามทันหรือเปล่าครับด้วยความเร็ว480เบสบูดตอนนี้พุ่งได้1ครั้งครับพุ่งได้1ครั้งเซฟีน่าก็เสียติไปฟรีฮะเอ็มสนรันมูรูชัวฮาจิยีดระซีอัมชิกานิดะโตกชาครับเข้ามากลางดงพอดีแล้วตอนนี้โดนสตันรัวๆครับเขากดวาร์ปจิ๊กๆครับผมโอ้โหวาร์ปกลับไม่ได้ครับนึกว่าจะไม่รอดเสียแล้วนะฮะก็ต้องเสียวาร์ปไปครับสปินหน้าฮะแล้วก็ของเพื่อนนี่ก็เดินตามกันไปติดๆนะไม่อยากพลาดนะครับสำหรับทางฝั่งทีมอาวายบายชูเตอร์ครับกลัวไปเหนื่อยเกมที่3นั่นเองครับส่วนทีมบีบีบีฮะก็มาเข้มเหมือนกันครับตอนนี้สกอร์ตีตื้นขึ้นมาแล้วเป็น9ต่อ12ครับบาแลกนี่เท่ากัน66นะฮะสปีน่าผมโยนสกิลใส่ครับแล้วก็โฉบใส่ซาทายกันเลยเดียวทางด้านกาโตกาชาผมไม่มีวาร์ปด้วยแต่เมลสต็อปไปในจังหวะสุดท้ายกาซานเปิดในส่วนของการเดียนมาผมโอ้โหว่าอย่างไรกาโตชาเรียบร้อยไปแล้วแต่ฟอร์ก็ลงโคมไปในส่วนเป็นการแล้วตอนนี้หมาป่าล้อมวงอัดกันรัวๆเฮจูน่ากับเสียชีวิตไปหนึ่งศพแล้วเนียดูซ่าต้องรีบวาร์ปกลับครับผมดันค่ายเบลสบูดครับก็รอตุ๋ยป้อมครับนี่ว่าเขาอัดอันตีไปหมดทุกคนแล้วนะครับแต่คาซานี่ก็มองเห็นทางด้านเบลสบูดครับแล้วตอนนี้ก็กระจายทีมกระโดดไปเนื่องจากว่ามีทางด้านเซฟิน่านี่สามารถตีป้อมได้อยู่ครับผมแล้วก็ต้องมีคนแทงครับผมถึงดูว่าจะแทงไหวหรือเปล่านะฮะมีทั้งฟอนเซฟีน่าแล้วก็ทางด้านแคสเซลนี่ไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆนะฮะแล้วนี้ก็วางกดของทางด้านเรนออฟเคออสผมขนไฟลงไปสตาร์ทโดนเซฟีน่าด้วยแล้วเฟรมบัสสตาร์ทอัดเข้าไปอีกยังไงเซฟีน่าต้องรีบวาร์ปกลับทันทีครับไม่ไหวฮะส่วนสกูตครับก็พุ่งทะยานมาด้านข้างผมรออันตีแล้วก็เก็บป้อมไว้จังหวะที่เขาทอและนัวกันอยู่ครับฟอนนี่วาร์ปไปแล้วครับเหลือแคสเซลเท่านั้นแคสเซลนี่วาร์ปได้ผมแล้วตอนนี้เขาไปสตอมผมฮะกระแทกอัดไปครับล้มกระจายกันไปนี่ฮะทางด้านเบสบูดครับจะมาตีเหมือนกันครับผมก็ยิงอัดเข้าไปแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะเดินเข้าเดินออกครับเดินเข้าเดินออกแล้วไงโอ้โหเบสบูดนี่เจ็บครับผมเจ็บแล้วนะฮะเจ็บแล้วนะฮะจะโดนหรือเปล่าแล้วก็พุ่งหลบไปทางด้านข้างครับ
แล้วตอนนี้นัวกันอยู่ในส่วนด้านหลังผมสตันใส่การเซลไปการเซลโหรีบาร์ผมเข้ามาสตอมตรงกลางที่สวยครับการเซลของทางฝั่งอิมมอร์ทัลเลเจนด์กำลังจะตายผมตอนนี้เรียบร้อยไป1ศพแล้วก็มีทางด้านเซฟีน่าผมเรียกนกมาจังหวะนี้แล้วยิงรัวยิงรัวสะไทยเสียวาร์ปไปแล้วเหลือแค่เพียงเมดูซ่านั้นเมดูซ่าถอยไม่ได้คาจูน่าคาจูน่ามีวาร์ปอยู่ครับผมคาจูน่าก็ดึงความสนใจกลับไปแต่ว่าเมดูครับผมก็โดนทางด้านคาซ่าผมจัดการไปแล้วคาจูน่าต้องรีบวาร์ปกลับทันทีครับไม่รอช้าแต่ตอนนี้เบสบูทครับเบสบูทยังรอคลิปพัมมิ่งครับผมอีก5วินาทีคลิปพัมมิ่งจะออกครับแล้วเซฟีน่าขึ้นไปหาเบสบูทนะครับปาสกิลขึ้นไปเท่านั้นผมไม่ได้ขึ้นไปบนเดินนะฮะกลัวศัตรูดักอยู่นั่นเองเบสบูทก็ได้โอกาสฟาร์มสบายใจครับผมลากคลิปขึ้นไปในโซนด้านบนครับเปิดแอนตี้เมจิกพอชั่นอีกครับกลัวในส่วนของเนี่ยฮะคลิปนี่มันสตันนะครับผมโดนคนไปนะครับนี่พยายามถอยระยะออกมาผมแล้วก็เก็บทิปพามมิ่งนี่ไปได้ทั้ง2ชุดนะครับผมกับบนกับล่างนะฮะสกอร์ตอนนี้ก็16ต่อ10ครับสกอร์คิวของดีวายนำครับแต่เลเวลรวมนี่เป็นทางด้านอิมอร์ผมนำนะฮะนำแค่1เท่านั้นครับโดยรวมนะฮะส่วนป้อมนี้เท่ากันผม66ครับตรงกลางจอนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ผ่านหนัดเข้าไปวันนี้เฮอร์จูน่าไปไกลเรียบร้อยโฉบกระชากหัวมาเมดูวันตีมูเลื้อยมาทันทีตรงมึงไงฮะทางด้านคาร์เซลตายไปเป็นที่เรียบร้อยแต่เนี่ยฮะเซฟีน่าก็ฆ่าสไตล์ไปด้วยเช่นกันผมแต่ฮาจูน่าก็ฆ่ากาโตกาชาได้แล้วตอนนี้แคนเซลผมฆ่าแคนเซลงงเลยสิแคนเซลของนางฟังอิมมอร์ทัลเลเจนด์ตายไปนะขวามือครับผมยังคงเป็นคู่เดิมครับไม่ว่าจะเป็นเบสบุชครับผมแล้วก็แคนเซลคาซานะครับผู้ติดกับขาดนะผมต้องขออภัยด้วยครับถ้าบอกสกิลผิดหรือว่าชื่อฮีโร่ผิดนะได้คิวมาเป็น18ต่อ12ครับผมในนาทีที่21นะฮะบอกเลยว่าตอนนี้จะขึ้นกลางเกมแล้วนะครับผมในนาทีที่25นั่นเองโอ้เอาเบสบูทว่าไงฮะเบสบูทพุ่งลงมาแบบไม่ดูอะไรเลยนะเนี่ยก็เป็นระยะที่ทางด้านเซฟิน่าเข้ามาพอดีก็ต้องแท็กเกมกันใหม่ครับรอคูลดาวน์ตีกันอีกครั้งครับผมเมื่อที่จะปวกกันอย่างหนักหน่วงนะฮะซาไทยคันเซลฮันจูน่าแล้วก็เมดูซ่าครับอยู่ด้วยกันนะแล้วก็เบสบูทตอนนี้มาแล้วผมในขณะที่ทางดีวายูเนียนครับคาสตาร์ครับคันเซลเซฟิน่าแล้วก็ฟอร์สนะก็แพ็กรวมกันอยู่เป็นการปล่อยให้กระโตกกระชากนี่ดันคลิปไปสูงหน่อยนะมาแล้วครับผมล้อมที่ยอมป้อมด้านล่างแล้วยังไงเปิดแดนซ์ออฟเดนอีกนกโฉบกลับเข้าไปครับการเซลต้องอันเตะคุมพื้นที่ไว้หรือเปล่าจังหวะนี้แล้วก็ปล่อยส่วนของฟิซซิ่งเวฟไปแล้วเมดูว่าผมอันเตะงูเลื้อยไปด้วยเช่นกันแต่โดนเนี่ยดิสเบิร์นไปการเซลก็เรียบร้อยไปโดนทางด้านเซฟิน่าฆ่าตายไปแล้วตอนนี้ซาไทยก็จัดการครับผมแคนเซลของทางฝั่งดีวายูเนียนฆ่าคืนมาได้ด้วยกันตอนนี้แดนซ์ซอฟเดนนี่จะดูดเลือดคืนทางด้านเฮอร์จูน่ามาได้หรือเปล่าเบสบูทตอนนี้ก็ไล่ตีฟอร์สผมฟอร์สก็สตันไปแล้วตอนนี้เฮอร์จูน่าผมมาดักด้านหน้าแล้วตีอย่างนี้ฟอร์สว่าอย่างไรโดนช็อตตายไปอย่างวันนี้ครับแล้วคู่ตามก็ไปต่อครับผมเพื่อที่จะตีคาซาต้องรีบวาร์ปกลับไปแล้วครับส่วนทางด้านในกาโตกาชาผมโดน 3-1 ครับแล้วก็ต้องวาร์ปไปเหมือนกันครับผมโอ้โหเสียไป2ครับสำหรับทางฝั่งทีมImmortal Legend ครับผมส่วนดีไวเสียไป3ตัวเท่านั้นครับแล้วตอนนี้ตีตรงกลางต่อเลยดูซิว่าจะแทงไหวหรือเปล่าครับผมไหวหรือเปล่านะกินชีสมาแล้วจังหวะนี้ครับแล้วก็ตีป้อมกันต่อครับผมด้านบนนี่มีคาซานะผมกระตุกกระชากยังไงเมดูก็สวนมาด้านบนวันนี้เมดูนี่มีวาร์ปผมแล้วก็ไล่ล่าฆ่าไปที่เบสบูดครับเบสบูดวาร์ปกลับทันทีครับเนื่องว่าเลือดจะหมดแล้วฮะส่วนเมดูครับก็เปิดนะลูกสมุนงูพิษของเขาได้2ตัวนะครับแล้วก็กลับไปแล้วนะฮะอ
너들 내 뒤에 있거라. 르르에 네, 한번 보자. 봐. 뭐이지 ออกที่ ใคร? 나 좀 믿어 보라니까. 스피나. 딱빠นะครับผม. แล้วก็ เคลียร์ออกไป. ส่วนทางนี้นะครับเมดูยังไงโดนไปแล้วครับผมกระทืบรัวเมดูจะได้วัฟเปล่าโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นครับเสียวินาทีจริงๆแต่เขาติดเนี่ยพิษไฟนี่เยอะแยะเหลือเกินครับต้องรีบกินชิ้นแล้วก็รีบกลับเข้าบ่อนะชิ้นนี่อยู่ในราคา 200 นะครับผมแล้วก็มีคูลดาวน์ด้วยครับไม่ใช่ว่าจะกดกินรัวๆได้นะแล้วก็ 200 นี่มัวแต่กินชิ้นนี่ก็ไม่มีตังค์ทำอะไรเลยทีเดียว สาทายครับก็ดันด้านล่างไว้ส่วนตอนนี้เบสบูสต์ก็ผมก็เข้าว้าผมแล้วฟาร์มเฟรมมิ่งต่อนะอย่างสบายใจครับได้เก็บอยู่โดยตลอดครับเป็นความได้เปรียบของอิมมอร์ทัลเลเจนด์ครับตอนนี้ตัวฟาร์มครับมีตังค์นะขึ้นมาเรื่อยๆเนซาทายนะครับก็ยังคงดันไปอยู่เรื่อยๆกระโดดกระชากครับ จอดต้นไม้จอดต้นไม้ไปขึ้นมาหาแคนเซลแคนเซลว่าอย่างไรต่อเว็บสกิลว่าอย่างนี้แคนเซลผมหัวเดี๋ยวอันตีมาทันทีครับเพอร์ชูน่าว่าอย่างไรเมดูครับผมเปิดอันตีข้อมาเหมือนกันแล้วตอนนี้เรียบร้อยหมดครับสำหรับคาซานแล้วก็โอ้แคนเซลต้องรีบวาร์ปกลับมาทีส่วนเซมิน่าเรียบรีบลงมาผมเพื่อที่จะมาโจมตีแล้วทางด้านซาทายนี่อันตีสายผมพร้อมทั้งสตันด้วยแต่คือเหมือนว่าจะไม่ไหวครับซาทายก็โดนจัดการไป อาจูน่าตอนนี้อาจูน่ามีวาร์ปอยู่อาจูน่าจะได้วาร์ปหรือเปล่าได้วาร์ปไปสิครับโอ้โหฮะแล้วเมดูนะฮะก็ต้องรีบถอยเหมือนกันส่วนด้านล่างนี่ครับผมเบสบุตรนะฮะก็จัดการเซนไตไปครับเซนจิเนลสกอร์ตอนนี้ครับผม16-23นะสกอร์คิวของทางฝั่งดีวายนำนะแต่ว่าป้อมนี่ตามครับผมเรเวลของอิมมอร์ทัลนะนำครับโดยรวมนะ ตอนนี้ขึ้นมานาทีที่26แล้วนะครับมาดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ไปเชอรี่นั้นมือเร็วยงซาเซลอีรอนผิวปากสั่งอะไรเนี่ยโอ้ฉันก็ไม่ค่อยชอบจานะวุ้ยบอดี้ฉันก็ยังหัวฉันก็ไม่ดี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 หัวฉันก็ไม
เกมก็เริ่มเข้าสู่ความเงียบงันนะในนาทีที่27ครับตรงกลางเมริซ่าแล้วก็เฮอร์จูน่าบอสครับเดินกระเถิบกระเถิบเข้ามาแล้วก็ลงในส่วนของเลนออฟเควอสใหม่ครับบอสไปอย่างไรโดนตื่นมาจังหวะนี้ทางด้านการเซลครับต้องถอยออกมาเหมือนกันครับผมด้านข้างครับซาทายซาทายก็ดึงความสนใจไว้เหมือนกันครับดันแล้วก็ถอยออกดันแล้วก็ถอยออกมานะตอนนี้เป็นการล้อมเพื่อที่จะรอบโยกซ้ายโยกขวาของอิมมอร์ทัลเลเจียนครับเซลไงครับโดนเหนือแล้วโดนสตันไปแล้วครับการเซลตอนนี้เปิดชิลมาโดนดิชิลไปอีกแล้วโอ้โหอันตีดอนออฟเดสไปแต่ฟอร์สก็อันตีเป็นแนวหลังเหมือนกันครับพุ่งจัดการเข้าไปที่ตัวเมดูซ่าเมดูซ่าไหวหรือเปล่าโอ้เมดูซ่ายังไม่ตายกดกระดาษพื้นฮิวเลือดไปแล้วนี่ก็รีบวาร์ปกลับไปแล้วครับในส่วนหนึ่งแล้วซาทายก็วาร์ปไปเหมือนกันแล้วเนี่ยเบสบูสกับผมเข้ามาเก็บรัวครับเข้ามาเก็บรัวจังหวะนี้เซฟิน่ายิงอยู่ในวงนอกเซฟิน่ายิงอยู่นอกเซฟิน่าดูเหมือนว่าไม่ไหวเหมือนกันครับฮาจูน่าเข้ามาบีบมาโอ้โหฮะตอนนี้เสียไป3ตัวครับเอาแล้วครับเอาแล้วดูเหมือนว่าโชคจะมาทางฝั่งอิมมอร์ทัลเลเจียนแล้วนะครับผมการเข้าปะทะแกงอย่างรวดเร็วตอนนี้เราช่วยกันเคลมครับแล้วก็ตัวตุ๋ยในแนวหลังนะขอนึกว่าปูเดนึงอิมมอร์ทัลเสียไป2ดีวายเสียไป3การปะทะครั้งล่าสุดครับสกอร์ก็ตีตื้นมาเป็น9ต่อ24แต่มือทอก็เจ็บหนักเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเสียตัวฟาร์มไปนั่นเองครับก็คือเบสบุตรนะเซปิน่าก็ดันมาทางข้างต่อกันเลยทีเดียวครับเพื่อที่จะ
เอาไอเทมอัลติเมทมาอีกการนะผมราคา 5,200 ครับไอเทมชุดอัลติเมทครับ Blessing of Moonlight ครับมา1อันแล้วนะอาจจะเป็นJudgment of Moonlight นะครับ เพราะว่าไอเทมอัลติเมทนะมีอยู่ประมาณ6ชิ้นนะครับถ้าจำไม่ผิดครับมีพวกโจมตีตีเร็วนะครับหลบหลีกป้องกันนะครับป้องกันตีไกลอย่างนึงป้องกันตีใกล้นะอีกอย่างนึงครับถ้าจะเป็นสายแทงถึงจริงๆนี่ใส่ทั้งหมดทั้งมวลที่ดาเมจคุณก็ไม่มีครับก็เดินเข้าไปเป็นกระสอบทรายเท่านั้นต้องบริหารทางสายการเล่นของคุณดีๆนะครับเพราะเกมนี้มีไอเทมแก้ทางทั้งหมดทั้งมวลนะเวลาเหลืออีก20นาทีครับนี่ Mortal Legend ก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับเพราะว่าสกอร์ของเขานี่โดยรวมแล้วขอบอกได้เลยว่าเขานำอยู่นะดูซิว่าใครจะพลาดก่อนใครนะฮะเซฟีน่าซื้อไอเทมมาแล้วก็ผมตามคาดนะแจ็คแมนออฟมูนไลท์ลงกลางหัวกันไปแล้วครับผมโอ้โหมัวแต่ดูไอเทมนะครับตอนนี้เอามาผมติดสถานะรวมกันเลยทีเดียวครับแคนเซลของทางฝั่งอิมมอร์ทัลเลเจนด์แล้วตอนนี้กลับกลายว่าเป็นฝ่ายพลาดหรือเปล่าครับเซฟีน่าโอ้ไม่มีวาร์ปด้วยครับยังไงกันต่อแต่คาวเตอร์คิวกระตุกกระชากมาได้ผมด้วยเฮลไฟของกาซาแคนเซลครับผมที่ทิ้งไว้นั่นเองแล้วตอนนี้ครับเป็นฝ่ายไล่ตีกระตุกแทนแล้วผมก็เข้ามาเก็บในแนวหลังครับเบสบูดครับฆ่าทั้งฟอร์สนะครับผมกาซาร์ดไปฮะตอนนี้เสียกันทั้ง4ตัวกันเลยเดียวปล่อยให้เซฟีน่าผมตุยบ้านไปครับผมตุยบ้านไปเรื่อยๆแล้วโอ้โหมังกรกาเดียนนี่ก็บินขึ้นไปด้านบนได้พอดีเลยทีเดียวครับแล้วก็ไม่สนใจผมเนื่องจากว่าครับตัวตีบ้านเร็วเหมือนกันครับทั้งเบสบูดนะครับแล้วในส่วนของซาทายด้วยเช่นกันตีบ้านไปเรื่อยๆครับผมแล้วตอนนี้ไหลมาตรงกลางครับตีสู้กันกับคาจูน่าครับผมตัวหมุนรวนๆเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้เซฟีน่าต้องรีบวาร์ปกลับครับผมวาร์ปกลับไปนะแล้วก็แลกบ้านกันไปครับแต่คะแนนการตีบ้านของผมก็ยังนำอยู่ครับผม25-19เองเนื่องจากว่ายังเหลือเซนติเนลผมขอบนอกอยู่2ตัวนะในขณะที่เซนติเนลของทางฝั่งทีมดีวายยูเนี่ยนที่โดนล้อออกไปหมดแล้วครับก็โดยรวมตอนนี้ครับตามอยู่นะครับ6แต้มครับสำหรับ BY แล้วก็เลเวลนี้ตามอยู่เหมือนกันนะแล้วคิวตอนนี้ครับนำอยู่2เท่านั้นครับผมเมสบุตตอนนี้ของนี่เริ่มหลุดโลกไปแล้วนะครับของมารัวๆครับดูสิว่าจะมีการตัดสินในส่วนของเกมที่3หรือเปล่าต้องมาดูกันนะคู่นี้นี่ดูเหมือนว่าเจอกันในรอบสายบนมาแล้วครับเขาก็โคจรมาพบกันอีกในสายล่างนะฮะก็เป็น VBB ก็ผมสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-1ครับแต่ตอนนี้นะฮะในเกมแรกครับ RY ชนะไปนะฮะดูซิว่าใครนะครับผมจะเป็นฝ่ายเข้าวินไปนะสกอร์นะผมมาแล้วครับเปิดใจเมดูก่อนเลยด้านข้างผมมีแคนเซลครับจะเข้ามาตีหรือเปล่าแคนเซลต้องคอยไปก่อนครับผมตอนนี้ลุมทางด้านเมดูไปแล้วเนดูวาร์ปกลับครับผมเดสบูดไม่รอช้าผมเปิดอันตีมาแล้วก็ไล่ยิงในส่วนของทางด้านกาเดียนกันเลยทีเดียวตอนนี้ยิงกาเดียนรัวครับเนครับจะโดนสตาร์หรือเปล่าสำหรับเบสบูดครับเบสบูดตอนนี้เปิดชิลมาวันนี้สตาร์ใส่เป็นแล้วรัวๆครับผมโดนรัวๆเบสบูดไม่รอดครับโอ้โหเอาแล้วครับเสียเบสบูดไปครับใน1จังหวะผมคูดาวเกิดตอนนี้60วินาทีครับผมแล้วจะสวนตรงกลางเพื่อดีจะตีเซนติเนลเลยหรือเปล่านะฮะกว่าจะเดินไปตรงกลางด้วยเบสบูดนี่น่าจะเกิดพอดีครับต้องแยกแพ็คเกมฮะกระจายออกไปครับจะตรงกลางหรือว่าด้านบนนะครับเซฟีน่าจะตีด้านบนหรือว่าอัดเข้าตรงกลางทั้งหมดทั้งมวลกันเลยคูดาวอันตีตอนนี้มีครบกันหมดนะครับคร่าวๆนะครับตอนนี้บุกเข้าตรงกลางกันแล้วครับผมบวกกันหักครับผมเรียกนกมาจังหวะนี้ยังไงผมซาทายครับพุ่งเป้าหมายไปตีแต่ว่าอันตีโคเมทลงมาเหมือนกันเมดูต้องชะงักไปผมซาทายนี่ต้องหน้าตึงไปเหมือนกันแล้วตอนนี้หูม่วงกันไปหมดเลยครับเซนติเนลโดนตีแตกไปแล้วแล้วหัวหน้าดำหมดเลยครับตอนนี้เมดูแล้วก็แคนเซลครับผมไล่ตามกันต่อเมดูยังไงครับผมโดนโฉบอย่างนี้เมดูเรียบร้อยไปครับ
แล้วตอนนี้บุกขึ้นบ้านแล้วผมบุกขึ้นบ้านแล้วบุกขึ้นบ้านแล้วนะบุกขึ้นบ้านแล้วตีบ้านกันรัวๆทางด้านเซอร์ฟีน่าผมแยกออกไปตีเซนตีด้านบนนั่นเองครับยังเห็นว่าตัวตีบ้านมีอยู่นะทั้งอาซานแล้วก็กระโตกระชาผมแล้วตอนนี้ซาทายก็มาสตาร์ทผมแล้วสับรัวจังหวะนี้ยังไงเข้าไปช็อตอีกเบสฟูดเบสฟูดจะใกล้คูดาวอันเตะมาแล้วผมจะแปลงร่างหรือเปล่าแล้วตอนนี้ปาสกิลใส่รัวเซฟีน่าผมต้องขึ้นไปตีครับเซนตีด้านบนครับเรียบร้อยไปสกอร์บาลักนี้25เท่าแล้วนะฮะแล้วก็ไม่รีบร้อนครับเขาก็เนี่ยฮะถอยกลับกันทันทีครับเพื่อที่คุมพื้นที่สูงแล้วก็รอครีปฮัมมิ่งเกิดหรือเปล่าครับผมในนาทีที่35นั่นเองเซฟีน่านะครับก็พยายามที่จะเข้าวาร์ปผมเข้าวาร์ปก็เข้าออกครับไปดูนะฮะรอวาร์ปกันหรือเปล่าครีปฮัมมิ่งนี่ออกมาแล้วครับแต่ทางด้านเอาไวบาชูเตอร์นี่ยังไงฮะเนี่ยไม่สนใจคลิปทัมมิ่งเลยนะครับในที่เบสสุดนี่มาตามนัดผมตีไปเรื่อยครับคลิปทัมมิ่งนี่หัวแตกอย่างรวดเร็วครับเซฟีน่าครับมาอีกครั้งนึงครับดูเหมือนว่าจะลืมนะสิ่งที่เขานะโอ้ฮะไม่ขึ้นไปฟาร์มต่อครับถ้าขึ้นไปฟาร์มต่อนี่อาจจะโดนทางด้านซาทายแล้วก็แคนเซลที่จัดการก็เป็นได้นะโอเคครับตอนนี้ทั้งคู่ก็รอคูลดาวน์ตีมาครบทั้งหมดนะเพื่อที่จะปะทะกันอีกครั้งครับ Immortal Legend ตอนนี้อันตีคูลดาวน์มาครบหมดแล้วครับหลังจากที่เช็คนะด้วยสายตาของผมก็ข่าวแล้วดีไวนะครับครบหมดแล้วครับผมโอ้โหวาร์ปของทางด้านเซฟีน่านี่ก็ใกล้จะใช้ได้แล้วผมอีก30วินาทีเท่านั้นนะส่วนซาทายนี่ก็อีก3นาทีเมดูก็อีก2นาทีครับจึงรคารันจิตอนนี้ที36ครับผมความมั่นใจนะฮะรู้สึกว่า6แต้มนะครับขอบวกลบนิดนึง6แต้ม4แต้มเอาแล้วนะฮะ DY Union ครับนำอยู่ครับตอนนี้การปะทะครั้งใหญ่นั่นเองครับดูสิว่าการแพ็ครวมมา5นี่จะเป็นเช่นไรครับแล้วตอนนี้เขาเผลอเลยแล้วผมออกมาจากบ้านครับแคนเซลพุ่งเข้ามายังไงครับเขาขึ้นบ้านกลับทันทีครับไม่สนใจนะโอ้โหหงทองนี่ก็รีเลือดไม่ทันนะครับผมหงทองนี่ไม่ใช่ยี่ห้อเครื่องดื่มนะเป็นผมเรียกตามภาษาไทยครับแล้วคาซาร์ผมยังไงครับคาซาร์ยังไงคาซาร์ยังไงอาซาร์เปิดอันตีใส่ทันทีครับผมแล้วเข้าไปสตอมใส่ทางด้านซาทายผมเมดูเข้ามาตีครอบเหมือนกันครับแล้วก็อันตีลงสวนอัดเข้าไปทางด้านเบสบูลก็ผมซอยอยู่วงนอกครับเมดูซ่าโดนฆ่าตายไปแล้วตอนนี้ซาทายผมก็ไปตีในวงนะแคนเซลจะไหวหรือเปล่าเข้าไปอันตีได้เหมือนกันแล้วคาซาร์วาร์ปไปแล้วผมส่วนกาโตชาก็วาร์ปไปด้วยเช่นกันแล้วตอนนี้ซาทายโดนจัดการไปผมโดนทางด้านในส่วนของเซฟิน่าตีวงนอกเนี่ยเมดูน่าโฮจิน่าไม่ไหวผมเรียบร้อยไปครับแล้วเบสบูลเนี่ยก็โอ้โหจะตายด้วยเช่นกันครับแล้วเขาก็ต้องวาร์ปครับผมโอ้โดนดิสเซเบิลของดิสเซเบิลรัวๆครับตอนนี้สกอร์คิวครับก็ห่างไปเป็น32ต่อ23แล้วครับจะขึ้นบ้านเขากลับไปพลาดกันเองครับแล้วเหลือเวลาอีกแค่เพียง37นาทีเท่านั้นครับผมเกมจะตัดจบนะครับเป็นดีวายนำอยู่นั่นเองครับเบสบูดครับลงมาจังหวะนี้ยังไงต่อครับฟอสตันไปที่ทางด้านคานเซลแต่ว่าคานเซลก็เปิดชิลแล้วถอยออกไปครับแล้วตอนนี้เซฟีน่าครับผมมาตีบ้านครับเพื่อที่จะทำสกอร์ของบาแลกออกห่างไปด้วยเช่นกันตีบาแลกไปตีบาแลกไปบาแลกแตกไปแล้วครับผมสกอร์ห่างมาเป็น30ต่อ25แล้วก็บาแลกแล้วก็อีก5ฟอยหรือเปล่าเรียบร้อยครับ35ต่อ25แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงที่จะตีบ้านกันอยู่เรื่อยๆครับตีบ้านกันอยู่เรื่อยมังกรมันตีเหนือมังกรตีเหนือมังกรตีเหนือเรื่องไรมัวแต่โลกบ้านี่จะเป็นฝ่ายพิฆาตการเปล่าสำหรับทีมบีบีแล้วตอนนี้ฟอสโหฟอสมีวาร์ฟฟอสมีวาร์ฟแล้วฟอสวาร์ฟไปแล้วดึงความสนใจนี่ส่วนเบสบูดครับผมตีการ์เดียนครับผมเอาแล้วตอนนี้35 35ครับผมคาซ้ายผมต้องรีบครับผมคาซ้ายต้องรีบบล็อกไว้ทุกวิถีทางครับสตันใส่ทางด้านเบสบูดครับเบสบูดจะทิ่มเข้าไปคาดฝาแล้วตอนนี้โดนสตันแล้วรัวๆเอาเซฟีน่ากลับมาช่วยได้ทันครับโอ้โหฮะ35 35ผมจะสกอร์คิวนะผม33ต่อ25นั่นเองครับลุ้นระทึกกันจริงๆครับส่วนเลเวลรวมนี่อิมมอร์ทัลนำอยู่แค่1แต้มเท่านั้นครับแล้วตอนนี้ตัดสินใจเข้าๆกันเลยเดียวสกอร์คิวของทางฝั่งดีไวท์นำนั่นเองครับแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง11นาทีจะเสร็จเท่านั้นครับโอ้โหระทึกจริงๆครับดูซิว่าจะยื้อกันถึง50นาทีหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นใครผมกุมชัยในส่วนนี้ไปนะฮะมันบีบหัวใจเหลือเกินผมฮะเล่นกันไปนะเล่นกันไปโบ้แต่ฉันใช้มีดเกจจ้ะปะ
เมดูครับเข้ามาเฝ้าโซนครับเพื่อที่จะรอกริฟทัมมิ่งครับผมรอส่วนของเบสบูสนะครับผมเกิดมาใหม่นะฮะนี่แพ็กเกมรวมกันครับเนื่องจากว่าเสียวาร์ปกันไปหมดแล้วครับความเสียเปรียบของทางด้าน DY นั่นเองส่วน Immortal ครับผมมีวาร์ปอยู่3ตัวคือเมดูครับฮาจูน่าแล้วก็ซาทายนะครับเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบอยู่เช่นกันครับเข้าไปแรกครับผมยื้ออันติไว้แล้วก็วาร์ปกลับนะฮะฝั่งดีวายตอนนี้พยายามคุมวงนอกไว้นะครับผมโอ้โหจัดโพซิชันทีมกันได้เป็นอย่างดีนะครับดูสิว่าเขาจะผ่านเข้าสู่รอบชิงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสกอร์หนึ่งๆต้องตัดสินกันในช่วงการวอครั้งนี้ครับผมบอกตรงเลยฮะมาแล้วผมโหระทึกจริงๆครับขอบอกเลยว่าใครไม่ได้ดูนะฮะในเกมนี้นี่เสียดายจริงๆครับขึ้นมาผมซาทายไงครับจะสตาร์ทใส่กาโตกระชาหรือเปล่าด้านล่างผมก็วางไว้นะซัมมอนของคาซานเองเอาไว้ตัดนะตีโซโลรัวๆตีหนึ่งรัวๆแล้วคาซานตอนนี้เหมือนอันตีฟรีครับอันตีฟรีไปแล้วแล้วตอนนี้เขาโยกไปทั้งด้านข้างกันเลยทีเดียวครับโยกไปด้านข้างผมสปีน่าผมนกไปโฉบผมแล้วก็ยิงสกิลใส่นะซาทายครับเจ็บนิดๆนะได้โอกาสขึ้นบ้านแล้วครับตอนนี้ได้โอกาสขึ้นบ้านแล้วในขณะที่คาซานผมไปอันตีผิดพลาดครับเป็นความผิดพลาดของเขาหรือเปล่าเป็นความผิดพลาดของเขาเลยซาทายเข้ามาบล็อกวงในกันเลยทีเดียวครับพยายามไม่อยู่กันเป็นกลุ่มแล้วตอนนี้สตาร์นอัดรัวๆแล้วเรียกนกมาติฟูเมดานก็มีแล้วเรียบร้อยซาทายไปเป็นศพแรกโอ้ตอนนี้ยังไงต่อครับเมดูซ่าจะไหวหรือเปล่าโอ้โหเบสบูดก็ไม่รอดเหมือนกันครับตอนนี้เมดูซ่ากับทางด้านในส่วนของโอ้แคนเซลครับแคนเซลเรียบร้อยครับไลซ่าตามกันต่อครับผมยังไงฮะยังไงครับเพอร์จูน่าจะไหวหรือเปล่าดูเลือดรัวดูเลือดรัวดูเลือดรัวแล้วยังไงดูเลือดรัวยังไงเพอร์จูน่าเพอร์จูน่าต้องตัดสินใจวาร์ปกลับครับโอ้โหฮะเจาะไม่เข้าครับสำหรับจังหวะนี้ครับได้ไปแค่ป้อมเท่านั้นแล้วก็สกิดบาแลกไปนิดหนึ่งครับแล้วดีวายตอนนี้ไม่รอช้าครับไม่รอช้าครับจะขึ้นไปด้านบนทันทีครับเพื่อที่จะเอาคะแนนในส่วนของการเดียนแล้วก็บาแลกอีก2หลังนี้ครับโอ้ฮะตอนนี้นะดูสวยว่าเกมจะไม่จบในการตีบ้านกลางแตกหรือเปล่านะครับการเซลมาทันทีครับปูดาวาฟเขาจะมาเหมือนกันครับใน3ตัวนะฮะคาซานแล้วก็การเซลแล้วก็กาโตกาชาครับเรียบร้อยครับผมบ้านแตกไปครับบ้านแตกไปเฮอร์จูน่ายังไงครับเฮอร์จูน่าเข้ามายิงรัวครับตอนนี้ควอนี่ต้องถอยออกมาก่อนครับตอนนี้เจ็บหนักเหมือนกันครับไปขึ้นบ้านเขาเจ็บหนักเซฟีน่าไม่รอดครับผมเซฟีน่าตายฮะแล้วอันนี้ครับโอ้คาซานผมคาซานต้องยอมเสียวาร์ปแล้ววาร์ปกลับไปครับตอนนี้โกยแล้วครับกระตุกกระชากแล้วก็ฟัวครับโกยแล้วครับโกยแล้วไม่สนใจแล้วเอากระตุกกระชากมีดิฟถอยไปนิดนึงครับผมไปสกิลใส่เขาแล้วตอนนี้จะโดนสตันนะครับโอ้โหกระตุกกระชากเสียวาร์ปไปแบบฟรีๆครับผมเนื่องจากว่านะไปดูเขานั่นเองครับเหลือเวลายื้อให้ทางด้านเซฟีน่านี่44วินาทีครับยังไงฮะแคนเซลอันตีจะได้แล้วผมแล้วตอนนี้ล้อมมาแล้วครับโอ้โหฮะมันแมตช์นี่ฮะหยุดหัวใจหยุดโลกจริงครับคาซาร์ยังไงครับเข้ามาอันตีครับเดินกันเลยทีเดียวเฮอร์จูน่าผมพุ่งอยู่ทางด้านข้างผมแล้วตอนนี้ตีบ้านต่อเพื่อที่จะชิงคะแนนบ้านจะฟอสลงอันตีได้สวยครับแล้วซาทายเรียบร้อยไปครับโดนเมลสตอมของกระโตช่าตายครับแล้วอันนี้แคนเซลผมแคนเซลไล่ตีไปไล่ตีกระโตกระชากระโตกระชาตอนนี้ได้เพื่อนครับโอ้กดกระดาษมีไว้เพื่อนกระโตกระชายังไงเข้าไปสตอมใส่อีกแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับโดนด้านเดจูน่าแล้วก็เมดูครับผมตอนเลือดไปอันนี้พยายามจะตีเรื่อยผมเบสบูดมาแล้วเบสบูดมาแล้วเบสบูดมาแล้วแต่ว่าอันตีไม่มีครับอันตีไม่มีก็หวดบ้านครับหวดบ้านเดียวหวดบ้านเดียวแต่ว่าโดนสตาร์ทรวมๆเหมือนกันแล้วมีเสียงเรียกนกมาผมเซฟิน่ามาแล้วเซฟิน่าเกิดมาแล้วแล้วเรียบร้อยทางเบสบูดครับโดนฟอสจัดการไปแล้วไล่เก็บเฮอร์จูน่าไปแล้วแล้วเมดูยังไงเมดูโดนคริสก้อนแตกไป 1,000 ครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหฮะเซฟีน่าครับบินต่อทันทีครับไม่สนใจครับบินข้ามสิ่งกีดขวางทุกสิ่งทุกอย่างครับเนื่องจากว่าเรียกนกอินทรีมาครับผมแล้วก็ไต่หมดไปแล้วครับขึ้นไปเป้าหมายป้อมด้านบนนั่นเองฮะยังเหลือการ์เดียนอยู่ครับบินไปบินมาครับแต้มเยอะสำหรับตัวนี้เหลือแค่ซาทายกับแคนเซลผมต้องกันบ้านครับต้องใส่ทุกสิ่งทุกอย่างครับสตาร์นอัดไปมีอันตีใส่กันเลยสตาร์นรัวแต่ว่าแคนเซลก็เข้ามาสตาร์นด้วยเช่นกันแล้วตอนนี้เซฟีน่าผมเจ็บหนักครับเซฟีน่าต้องรีบวาร์ผมเซฟีน่าต้องรีบวาร์อิมมอร์ทัลจะเลี่ยนอิมมอร์ทัลเลเจียร์ผมบ้านนำอยู่45-40แล้วตอนนี้แคนเซลครับแคนเซลเจ็บหนักครับแคนเซลเจ็บหนักโดนสับรัวแคนเซลเลือดเหลืออยู่ร้อยกว่าแล้วโดนช็อตไป1ทีครับ
กันเซลกดยาผมไล่ตามกันต่อทางด้านในส่วนของซาทายผมต้องรีบตามแล้วครับกันเซลไม่รีรอผมรีเลือดแล้วถอยรีเลือดแล้วถอยน่าจะตามไม่ทันหรือเปล่าส่วนควอนมาดักหน้าผมลงในส่วนของเลนออฟเคออสไซนะครับผมยังไงวิ่งตามมาจากวันนี้โดนเข้าไปกระแทกสตาร์อีกอ้าวกันจะเสียหรือเปล่าเมลสต็อปไปหนึ่งครับผมเดินไม่ออกเรียบร้อยครับโอ้โหฮะเรียกได้ว่าสกอร์คิวของ DY ตอนนี้นำครับผมถึงแม้ว่าบาแรกจะตามอยู่15ต่อ40ก็ตามนะฮะตอนนี้เขาสู้กันด้วยสกอร์ฮะสู้กันด้วยสกอร์ในช่วง5นาทีสุดท้ายผมจะ5นาทีสุดท้ายก็เหลืออีกแค่เพียง10วินะฮะจะเข้า5นาทีสุดท้ายแล้วส่วนเบสบูทครับผมเบสบูทก็มาฟาร์มคลิปทัมมิ่งเพื่อที่จะฟาร์มต่อเนื่องครับในช่วงนี้ฮะแล้วก็มาต่อครับผมคลิปเกิดมาต่อเหลือเวลาอีก5นาทีเท่านั้นครับออกตรงเลยฮะไฟครับผมจะฟาดชัยในแมตช์นี้ไปครับอาวายจะเป็นเหนื่อยต่อในเกมที่3หรือเปล่าหรือว่าฮะจะเป็นฝ่ายชนะในแมตช์นี้ไปแล้วลอยลำเข้าสู่รอบชิงนะฮะจะฮัมบอนทอมเบียบาระยาจันนายชิกันโอ้ตอนนี้ครับทางฝั่งทีมอาวายบายชูเตอร์ผมไม่สนใจอะไรแล้วนะครับกันบ้านอย่างเดียวครับตอนนี้บอกได้เลยว่ากันบ้านเราอยู่บ้านนี่สบายใจกว่าครับเนื่องจากว่าสกอร์นำเยอะเหลือเกินนะฮะในส่วนของสกอร์คิวนำอยู่ราวๆน่าจะ14แต้มนะครับโอ้โหแล้วก็เลเวลนำอยู่3ด้วยเช่นการรวมเป็น17นะฮะหากลบจากบ้านนี่ก็12แต้มครับนำอยู่12แต้มครับเป้าหมายก็คือ2ป้อมนี้ครับแล้วก็คิวอีก2พอยต์นะสำหรับทางด้านอิมมอร์ทัลนะจะเสมอกันหรือเปล่าหรือว่าจะมีเหลื่อมล้ำกันนิดนึงยังไงซาทายครับโดนอัดเข้าไปแล้วแล้วเข้ามาจังหวะนี้ตีบ้านกันเลยทีเดียวครับทางด้านในส่วนการเซลก็มาตีใส่สกาซ้ายก็ตีด้วยเช่นกันแล้วแดนซ็อปเดย์ของอาชิน่าผมยืนอยู่เวงวงก็เพื่อจะตีบ้านลงโผล่ฟัวลงโค้งแบกอัดเข้าไปจังหวะนี้แล้วตอนนี้การเซลก็ตายไปอย่างรวดเร็วอีกตัวนึงซาทายที่มั่วอยู่ในวงในซาทายมุ่งเหลือไรเรื่องไงต่อดูจะไหวหรือเปล่าสปินน่าครับไล่ตีอัดไปปาบุกแรงใส่ก็ไปดูซ่าฟ้ากลับครับผมโอ้ยังกันบ้านได้อยู่ครับโอ้เจาะไม่เข้าครับผมจังหวะนี้นะฮะแต่ก็ล่าครับผมลงนรกไปนะแคนเซลของทั้งคู่นะครับนะตอนนี้ไม่มีวาร์ปกันหมดแล้วครับสำหรับทีม Immortal Legion ครับส่วนตอนนี้คูดาวาร์ปก็มานะฮะแคนเซลครับคาสาร์ดด้วยเช่นกันครับผมเซฟิน่ายังเหลืออีก1นาทีกว่าเลยเทียวส่วนกาโตกาชานี่ใกล้จะมาแล้วผมอีก10วิเท่านั้นครับเขาต้องการบ้านนะครับเขาต้องการบ้านนะฮะเขาต้องการบ้าน2ลังนี้กับคิวอีก3คิวครับผมโอ้โหมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะฮะทำไมบ้าน2ลังนี้แล้วได้คิวมาด้วยนี่ผมว่าไอ้ลาสทาวเวอร์แตกอีกเนี่ยโหพลิกกันเลยนะครับพลิกมาเป็นฝั่งดีอิมมอร์ทัลเลเจนด์นะฝั่งแดงชนะเลยนะอีกเวลาอีก2นาที30วิเท่านั้นระทึกจริงๆครับซาทายย้ำอีกทีนึงครับนกโฉบเข้าไปนะครับตีบ้านอย่างเดียวตีบ้านอย่างเดียวตอนนี้เนื่องจากว่าฟอนไม่มีอันตีอยู่ครับฟอนไม่มีอันตีอยู่แล้วตอนนี้สกอร์ไปเป็น50แล้วผม10ต่อ40แล้วยังไงครับยังไงเขาไม่มีวางเหมือนกันเขาไม่มีวางเหมือนกันแล้วไล่ตามต่อเมดูเจ็บหนักครับทางด้านเบสบุตรเรียบร้อยฮะโอ้โหฮะแล้วตอนนี้ไล่โฉบกันไปต่อครับสำหรับทางด้านเฮอร์จูน่าแล้วตอนนี้จีจีไปเป็นที่เรียบร้อยผมโอ้โหบอกว่าไม่ไหวจริเหลือเวลาแค่เพียง2นาทีเท่านั้นครับเจาะไม่เข้าครับผมเจาะทางฝั่ง DY ไม่เข้าครับตอนนี้ครับก็กล่าวเซจีไปเป็นที่เรียบร้อยครับกาโตชาไล่ตบเมดูไปนะฮะนิดเดียวเท่านั้นนะครับการที่จะมาย้ำบ้านเขาก็ในขณะที่เขาคูลดาวน์ตีอยู่นี่ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่านะขอบอกได้เลยว่ากองหลังของอาวายไปชูเตอร์นี่แน่นเหลือเกินครับจุดคู่มานะจุดคู่มาก็ขึ้นมาวันนี้กาเดียนด้วยนะครับยังไงเซฟิน่าอยู่หรือเปล่าเซฟิน่าอยู่นู่นครับรอกันบ้านอยู่นะฮะก็อันตีครับเคลียร์บ้านกันไปครับทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆนะนะผมอันตีอัดลงไปเหลือเวลาแค่เพียง1นาทีเท่านั้นผมจะสัตว์จบเกมนะครับโอ้มาฟอร์ดครับโดนสอยไปนะครับแล้วซาทายก็เดินไม่ออกเหมือนกันครับโดนนี่ฮะทางด้านซัมมอนของคาซาครับตีอัดไปเรื่อยๆหรือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นครับตอนนี้ก็เล่นอย่างสบายใจครับผมสำหรับอาวายนะครับโ
โอ้โหพรุ่งนี้รอบชิงแน่นอนครับซูเปอร์ฮีโร่ครับกับอัลไวด์บายชูเตอร์อีสปอร์ตนะฮะร้านไซเบอร์คาเฟ่ชูเตอร์อีสปอร์ตนั่นเองครับส่งมาถึง2ทีมโอ้โหเข้ารอบตัดเชือก8ทีมทั้ง2ทีมเลยครับแต่ที่เข้ารอบชิงก็คือทีม1นั่นเองนะฮะทีมหลักของเขานะฮะทางด้านเบสบุตรนี่โดนอะไรก็ไม่รู้ครับเสียงนี่เหมือนโดนเชือดเฉือนเนื้อรัวๆครับเหลืออีก10วินาทีครับผม9 8นะฮะ7 6 5นะครับ4 3 2 1 0ครับแล้วก็ตัดจบเกมผมก็ตอนนี้กำลังนับสกอร์กันนะครับฟันธงแน่นอนฮะเป็น DY Union สามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์191ต่อ151ครับในเกมที่2ฮะก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับ Chaos Online ผม Alpha Tournament by Steel Series ครับรอบชิงนะครับสาย Loser ด้านล่างนั่นเองครับเป็นทางฝั่งทีม AY by Shooter Esports สามารถชนะทีม VVV ไปได้ทั้ง2เกมผมก็ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับรอบชิง Super Hero ผมเจอกับ AY by Shooter นั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ร่วมติดตามกันด้วยนะทั้ง2เกมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ